สวัสดีครับเล่แบ็คครับเพื่อนๆเคยเล่น Battlecloud กันหรือเปล่าครับหรือว่า Battlelight Battle Royale หรือไม่ก็ Eternal Return ทั้งหมดนี้นะครับจัดอยู่ในประเภทเกมโมบ้า Battle Royale ที่เป็นมุมมองข้างบนที่มันฮิตช่วงหลายๆปีก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมใหม่ที่เป็นโมบ้าท็อปดาวน์ Battle Royale จากอดีตทีมผู้สร้าง League of Legends กันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเหล่าซัพพอร์เตอร์ในช่องของผมที่เวียนมาเล่นเกมด้วยกันรวมถึงเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับหรือชอบคลิปนี้ก็กดสมัครกันเข้ามาได้50บาทไม่แพงเด้อและก็สปอนเซอร์ Apple Mint ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตช่องผมแม้ผมจะไม่ได้เล่นเกมมือถือแล้วก็ตามนะครับอ้อที่สำคัญในอนาคตเขาจะเปิดให้ซื้อผ่าน Of Exile ผ่าน Apple Mint ด้วยนะรายละเอียดอยู่ใน description ข้างล่างนะครับอย่าลืมไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับเติมกันเยอะๆเขาจะได้จ้างผมต่อเย้ Superwife นะครับเป็นเกมโมบ้าท็อปดาวน์ Battle Royale ที่พัฒนาโดยบริษัทน้องใหม่ Theory Craft นะครับโดยถึงแม้นะครับจะเป็นบริษัทเปิดใหม่แต่ว่าคนข้างในไม่มีใครใหม่เลยครับถ้าใครเล่น League of Legends นะครับแล้วเคยดูพวก Rock Update คลิปต่างๆนะครับในช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็จะคุ้นหน้ากับพี่คนนี้ครับพี่หัวมิ่งๆคนนี้ Hey everyoneJoe here. ใช่ครับพี่คนนี้เนี่ยเขาได้ออกจาก Riot Games แล้วก็มาเปิดเป็น Theory ครับโดยรับตำแหน่งเป็น CEO ซึ่งถ้าเราส่องเข้าไปข้างในอีกนะครับพวกดีไซเนอร์ Executive อะไรของบริษัทมาจาก Riot ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมั่นใจได้ประมาณหนึ่งแหละนะว่าตัวเกมนี้นะครับจะมีคุณภาพที่คับแก้วแน่นอนเพราะว่าถ้าเรามองดูผ่านๆเนี่ยเผินๆเราก็จะคิดว่า Super Wipe มันให้ความรู้สึกเหมือน LL เหมือนกันนะโดยตอนแรกนะครับ Superwife เนี่ยจะรู้จักในชื่อโปรเจกต์โลกิซึ่งทีมงานนะครับเขาได้อธิบายตัวเกมนี้ไว้ว่ามันคือ League of Legends ตบเข้ากับ Apex Legends และก็ Smash Brothers มันก็ออกมาเป็นโปรเจกต์โลกิหรือก็คือ Superwife ในปัจจุบันนั่นเองครับทีนี้เรามาที่ฝั่งของเกมเพลย์กันบ้างนะครับโดย Superwife นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นโมบ้าท็อปดาวน์ Battle Royale ที่จะให้เรานะครับรับบทเป็นฮีโร่หรือในเกมนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า Hunter ซึ่งตอนเปิดให้เล่นเนี่ยจะมีทั้งหมด16ตัวด้วยกันโดย Hunter นะครับจะแบ่งออกเป็น3โลด้วยกันนั่นก็คือ Fighter Protector และก็ Controller นะครับโดย Fighter ก็ตามชื่อเลยครับก็เป็นพวกสายเข้าไปบุกสายทำดาเมจสายนวดอะไรประมาณนี้นะครับส่วน Protector เนี่ยก็จะเป็นสายซัพพอร์ตส่วนคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นพวก CC อะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งเอาจริงๆนะครับอย่าไปพยายามยึดติดกับโลมันมากเพราะว่าอย่างไฟเตอร์บางตัวเนี่ยเราอาจจะคิดว่าต้องเป็นสายระยะประชิดแต่บางตัวมันก็เป็นพวกมือปืนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองหาคอมกับเพื่อน4คนเผื่อมันจะเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมนะครับในส่วนของการควบคุมนะครับตัวเกมเนี่ยจะใช้ WASD ในการเดินแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับกดสกิลเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ปุ่มอื่นๆก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับนอกจากนี้นะครับภายในเกมเนี่ยเรายังสามารถย่องและก็กดสเปซบาร์ครั้งเพื่อเป็นการใช้เครื่องล่อนได้เพราะว่าใน Superwife เนี่ยมันจะเป็นเกาะต่างๆเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องล่อนเพื่อร่อนไปยังเกาะต่างๆซึ่งระหว่างทางนะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องล่อนอยู่แล้วเราได้รับดาเมจจากทีมตรงข้ามเราจะติดสตันครับและเราจะตกทันทีถ้าเราตกลงไปข้างล่างนะครับที่ไม่ใช่พื้นปกติหรือที่ในเกมเนี่ยเรียกว่าอบิสนะครับเราก็จะตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่อนแต่ละทีมันก็ทำให้เราเคลื่อนที่ได้ดีนะครับแต่ว่าก็เป็นดาบสองคมเพราะบางทีก็อาจจะทำให้เราตายไปเลยก็ได้ทีนี้นะครับด้วยความเกมเป็น Battle Royale เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องโดดล่มครับโดยในตอนเริ่มนะครับเราจะกระโดดลงมาในพอร์ตพร้อมกับปาร์ตี้4คนซึ่งหัวหน้าปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นคนเลือกว่าจะไปลงตรงไหนซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปมีลักษณะแผนที่หลากหลายโดยการเล่นเบสิกของเกมนี้นะครับก็ไม่ได้ลอยย่อเลยครับฟาร์มมอนเพื่อเก็บเลเวลหาของหนีวงแล้วก็ไล่กระทืบชาวบ้านครับซึ่งทีมที่อยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายนะครับก็จะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองจบ
แต่ระหว่างทางนะครับเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้ทำหลายๆอย่างนะครับคล้ายๆกับเอพิกที่จะมีพวกวอลที่เราจะต้องหากุญแจหรือไปเล่นมินิเกมเพื่อเอาของที่อยู่ข้างในหรือไปตีบอสระหว่างทางที่จะดรอปของได้ดีขึ้นหรือฮอตโซนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยตายระหว่างทางถ้าไม่ตายทั้งหมด4คนเพื่อนคนที่เหลือรอดนะครับก็จะสามารถชุบได้2วิธีด้วยกันนั่นก็คือการไปยืนบนศพเพื่อนแล้วก็ยืนนิ่งๆครับแล้วก็พนมมือว่าจะไม่มีใครมายุ่งส่วนอีกวิธีนะครับก็คือการไปตามหาเสาชุบซึ่งไอ้เสาชุบเนี่ยเวลาเรากดใช้ศัตรูจะเห็นหมดเลยครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆเอพิกเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากในส่วนของ Battle Royale แล้วนะครับความเป็นฮีโร่เบสโมบ้าของเกมนี้นะครับก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กันโดยฮันเตอร์แต่ละตัวนะครับจะมีสกิลทั้งหมด6สกิล1พาสซีฟโจมตีธรรมดา1สกิลและที่เหลือก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถอัปเกรดได้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอเทมภายในเกมเนี่ยนอกจากของสวมใส่ปกติแล้วเรายังสามารถเจอไอเทมพิเศษที่เรียกว่าพาวเวอร์ได้ด้วยโดยตัวพาวเวอร์นะครับจะมีทั้งแบบพาสซีฟแล้วก็แบบกดใช้ก็คล้ายๆพวกเทเลพอร์ตแฟตอะไรพวกนี้เหมือนใน LL อะครับแต่ว่ามันจะเป็นไอเทมที่เราต้องไปหาเอาซึ่งนี่นะครับมันจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในแต่ละเกมและก็บิลด์แต่ละบิลด์ของเพื่อนๆนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถึงเกมเนี่ยจะเป็นมุมมองท็อปดาวน์นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะมองเห็นทั่วทั้งแผนที่นะครับเพราะว่ามุมมองที่เราจะเห็นได้เนี่ยก็คือข้างหน้าตัวละครเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือข้างหลังเราไม่เห็นครับถึงแม้เราจะมองจากข้างบนก็ตามเพราะฉะนั้นการถูกซุ่มโจมตีก็เป็นอะไรที่สนุกเช่นกันในเกมนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังหลังไว้ดีๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนวิธีการเข้าเล่นซุปเปอร์วายฟ์กันบ้างนะครับโดยซุปเปอร์วายฟ์นะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ว่านะครับในงาน Steam Next Festที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่15ตอนเที่ยงคืนจนถึงวันที่22เที่ยงคืนบ้านเรานะครับซุปเปอร์วายฟ์จะเปิดให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและก็เข้าไปเล่นกันได้แบบ24ชั่วโมงกันเลยยิงยาวทั้งอาทิตย์ใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปวิชลิสต์และก็รอเล่นกันได้เลยเร็วๆนี้เพราะว่าหลังจากจบงาน Steam Next Fest แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยมีแผนที่จะเปิดในปลายปีนี้ซึ่งมันก็อีกไม่กี่เดือนก็หมดปีแล้ววะเนาะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้แน่นอนครับแถมตัวเกมนะครับจะเป็นแบบเปิดให้เล่น Free to Play ส่วนในเกมเนี่ยจะขายแค่สกินแล้วก็พวก Battle Pass อ้อตัวละครนะครับก็สามารถเติมเพื่อปลดล็อกได้จริงๆก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะปลดได้คล้ายๆ League of Legends แหละครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็น Pay to Win แน่นอนครับแต่ปกติเกมแนวนี้บางสกินแม่งก็จ่ายแล้วแพ้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ Super Wipe แบบเบสิกถ้าใครสนใจนะครับก็รอเล่นกันได้เลยหรือไม่ก็เข้ามาพูดคุยกันในสตรีมผมได้เพราะว่าผมก็จะสตรีม Super Wipe ยาวๆยันเกมปิดเหมือนกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์กันไปด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า